การทดลองปลูกพริกจะไต่นะครับจำนวนสายพันธุ์มากที่สุดในโลกเท่าที่นาโทนี่เคยปลูกมาเลยนะครับจะมีสายพันธุ์ไหนบ้างนะครับมาติดตามคลิปนี้กันดูครับและนี่ก็คือพริกจะไต่ทั้งหมดนะครับที่นาโทนี่จะทำการปลูกนะครับมีทั้งหมดด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาไล่กันนะครับอันที่1ครับพริกเหลืองนะครับอันที่2ครับพริกกระเหรี่ยงยาวนะครับอันที่3ครับพริกหยวกครับอันที่4พริกเดยไก่นะครับอันที่5พริกขี้ฟ้านะครับอันที่6พริกขี้หนูสวนอันที่7นะครับพริกขี้หนูขาวอันที่8พริกขี้หนูอันที่9นะครับพริกขี้หนูรังสีมาอันที่10นะครับพริกหยกสยาม1059อันที่11พริกขี้หนูสวนสายหยุดอันที่12พริกขี้หนูดวงเศรษฐีอันที่13พริกหนุ่มเขียวอันที่14พริกจินดาแดงอันที่15พริกกระเหรี่ยงสั้นแล้วก็สุดท้ายอันที่16นะครับพริกหนุ่มขาวนะครับทั้งหมดนะครับ16สายพันธุ์นะครับปลูกอย่างละ2ต้นนะครับแล้วเดี๋ยวมาเทียบแต่ละสายพันธุ์กันดูว่าแต่ละสายพันธุ์นะครับให้ผลผลิตนะครับเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มคัดแยกก่อนนะครับอันนี้ครับก็คือสามารถคัดแยกได้อย่างนี้นะครับผมนะครับก็คือมันจะมีนี่ครับ1 2 3 4 4ตัวเนี้ยนะครับจะเป็น F1 นะครับเขาก็จะเขียนติดไว้เลยว่านี่ครับ F1 แบบนี้นะครับที่เป็น F1 ก็จะมีพริกขี้หนูดวงเศรษฐีนะครับพริกขี้หนูสวนสายหยุดพริกขี้หนูหยกสยาม1059นะครับแล้วก็พริกขี้หนูรังสีมานะครับ4ตัวเนี้ยคือ F1 นะครับนอกนั้นนะครับจะเป็น OPทั้งหมดเลยนะครับเพราะนั้นก็จะเป็น OP ทั้งหมด12สายพันธุ์นะครับแล้วก็ F1 4สายพันธุ์นะครับที่เราจะเพาะกันนะครับตัวที่1นะครับก็คือพริกเหลืองนะครับนะครับไล่ไปทีละตัวนะครับให้ดูกันนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับพริกเหลืองนะครับก็คือเนี่ยครับเก็บเกี่ยวนะ95ถึง100วันนะครับชอบแดกจัดนะครับซองนี้ก็ได้เมล็ด 0.5 กรัม90เมล็ดนะครับพริกเหลืองนะครับฉีกให้ดูกันเลยนะครับนะครับมันจะมีรอยประนะครับรอยประแล้วก็ฉีกตามรอยประนะครับเดี๋ยวเทใส่ไว้ในกระดาษสีขาวนะครับเทหมดเลยนั้นได้เท่าไหร่นะฮะ90เมล็ดใช่ไหมนี่ครับหน้าตาของพริกเหลืองนะครับนี่ก็คือได้ประมาณนี้นะครับ90เมล็ดนะครับต่อไปครับพริกกระเหรี่ยงยาวนะครับผมหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวฉีกออกมาดูนะครับฉีกด้านนี้นะเหมือนกันทุกซองนะครับฉีกด้านนี้อยากดูเหมือนกันนะครับว่าเมล็ดพริกแต่ละสายพันธุ์มันจะเหมือนหรือต่างกันยังไงนะครับผมก็ลองดูอันนี้เป็นพริกกระเหรี่ยงยาวเฮ้ยอันนี้คือข้างในมีซีลอีกชั้นหนึ่งครับมีโอ้ยมีใส่หุ้มห่ออีกชั้นหนึ่งไม่เหมือนเพื่อนนะครับเดี๋ยวนะตัดนะครับผมตัดแล้วก็เทพริกกระเหรี่ยงยาวนะครับก็คือเก็บเกี่ยว 70-90 วันแล้วก็ซองนี้ได้เท่าไหร่ครับโอ้ยได้น้อยมากนะครับได้แค่40เม็ดเองแพงแสดงว่าเมล็ดแพงนะตัวนี้นะครับพริกกระเหรี่ยงยาวนะครับชอบแดดจัดด้วยนะครับอ่ะนี่คือเมล็ดเขาครับนี่ก็คือพริกกระเหรี่ยงยาวได้น้อยนะครับได้แค่40เม็ดเองนี่คือตัวที่2ครับตัวที่3พริกหยวกครับรีวิวนิดนึงครับก็คือเก็บเกี่ยว 95-100 วันก็3เดือนกว่านะครับแล้วก็อันนี้ซองนี้ได้80เมล็ดนะครับ 0.5 กรัมเดี๋ยวมาดูไอตัวผลมันใหญ่นะเดี๋ยวลองดูเม็ดเขาจะใหญ่กว่าเพื่อนหรือเปล่านะครับหรือว่าเท่ากันเดี๋ยวต้องลองดูนะครับโอเคนะครับไม่ใหญ่กว่าครับเท่าเพื่อนเลยนึกว่าพริกหยวกเห็นผลเขาใหญ่นึกว่าเมล็ดเขาจะใหญ่นะไม่เกี่ยวเลยครับผมนะครับเท่ากันเลยหมดแล้วนะครับพริกหยวกโอ้แต่ว่าเมล็ดออกขาวมากเลยนะสีขาวแบบขาวเลยครับสวยเลยนะครับนี่คือพริกหยวกนะครับโอเคครับต่อไปครับพริกเดือยไก่อุ้ยเป็นยังไงครับพริกเดือยไก่อันนี้แปลกนะไม่รู้จักครับคือมันยังไงครับไม่เข้าใจเหมือนกันนะอาจจะเป็นภาษาถิ่นหรือยังไงมองคล้ายเหมือนพริกขี้หนูเหมือนกันนะนะครับพริกเดือยไก่นะครับซองนี้นะก็คือ 95-100 วันนะส่วนใหญ่พริกก็จะประมาณนี้ 95-100 วันแล้วก็ได้105เมล็ดนะครับ 0.5 กรัม105เมล็ดก็ลองแกะกันดูนะก็โอ้พริกเดือยไก่105เม็ดนะครับก็นี่ครับก็เหมือนพริกทั่วไปนะครับเหมือนเมล็ดพริกทั่วไปต่อไปนะครับตัวที่5นะครับพริกขี้ฟ้าพริกขี้ฟ้าก็95-100 วันอยู่แล้วนะเห็นไหมส่วนใหญ่จะ95-100 วันทั้งนั้นเลยนะครับในการปลูกก็ใช้เวลาประมาณ3เดือนนะถึงจะได้กินแล้วก็ชอบแดดจัดทุกอันก็จะชอบแดดจัดนะครับนี่ครับให้ส่วนใหญ่ให้ 0.5 กรัมนะครับอันนี้ได้70เม็ดแสดงว่าพริกมันจะอาจจะเม็ดใหญ่กว่านะเพราะว่า 0.5 กรัมเท่ากันแต่ว่าได้จำนวนเม็ดน้อยกว่าโอ้ดูที่ตาจะดูยากนิดนึงต้องชั่งนะต้องแบบต้องเป็นเครื่องชั่งที่ละเอียดถึงจะเทียบกันได้นะครับผมอันนี้ก็คือพริกชี้ฟ้านะครับผมต่อไปครับตัวจี๊ดเลยครับพริกขี้หนูสวนนะครับ95-100วันเหมือนกันนะครับอันเนี้ยเม็ดเล็กที่สุดเลยนะครับเนี่ยครับเม็ดที่เล็กมากนะเม็ดพริกขี้หนูสวนนี่คือทุกสายพันธุ์น่าจะตัวเนี้ยเม็ดเล็กสุดแล้วในโลกเลยก็ว่าได้นะครับเท่าที่นะตัวนี้ก็เห็น 0.5 กรัมนี่โหได้120เมล็ดเลยได้มากกว่าเพื่อนเลยนะครับตัวพริกเขาก็เล็กนะครับแล้วเมล็ดก็น่าจะเล็กนะได้ตั้ง500เมล็ดนะครับ 0.5 กรัมนะครับบางคนเขาเรียกไอ้พริกอะไรนะพริกขี้นกใช่ไหมบางทีมันงอกขึ้นมาเองนะครับเหมือนนกมาขี้ไว้มากับนกอ่ะนะมันงอกขึ้นมาเองก็มีนะครับตามสวนเนี่ยพริกขี้หนูนะครับ
นี่คือพริกขี้หนูสวนนะครับโอ้เม็ดก็เล็กจริงนะนะครับเม็ดเล็กแล้วก็ได้เยอะอยู่นะครับต่อไปครับพริกขี้หนูเหมือนกันแต่เป็นขี้หนูขาวต่างกันยังไงไม่รู้นะพริกขี้หนูขาวก็เดี๋ยวลองดูนะอันนี้อุ๊ยอันนี้ปลูกจบเร็วนะ 75-80 วันนะไม่ถึง100วันก็โอเคนะเนี่ยได้ผลผลิตเร็วนะครับแล้วก็ชอบแดดจัด 0.5 กรัมได้100เม็ดนะครับก็ได้เยอะอยู่โอ้เม็ดคือออกดำๆฮะออกจะดำๆหน่อยเนาะใช่นะครับออกจะดำๆนิดนึงนะครับนะกองบอกนะจะคล้ำบอกกับเพื่อนนะผิวแทนนิดนึงนะครับสำหรับพริกขี้หนูขาวเอ๊ะทำไมชื่อพริกขี้หนูขาวแต่เม็ดออกคล้ำนะครับก็แปลกดีนะจริงๆพริกชื่อขาวก็น่าจะขาวใช่ไหมที่ขาวสุดตอนนี้น่าจะเป็นพริกหยวกนะพริกหยวกนี่ขาวสุดเลยนะนี่คือพริกขี้หนูขาวอันต่อไปนะครับอันที่8นะครับพริกขี้หนูเมื่อกี้พริกขี้หนูขาวใช่ไหมอันนี้พริกขี้หนูเฉยๆอันนี้พิเศษนะครับเห็นไหมฮะ55วันได้กินแล้วนะครับนี่น่าจะเป็นพันธุ์ที่เร็วที่สุดแล้วนะครับเนี่ยน่าจะได้กินก่อนเพื่อนเลยนะครับแค่55วันได้กินแล้วไม่ถึง90นะโหประมาณครึ่งนึงเลยนะเนี่ยลดเวลาไปเยอะเลยนะครับแล้วก็90เม็ดนะครับ 0.5 กรัมนะครับทางเชียร์ไตเขาก็จะให้ทุกซองประมาณ 0.5 กรัมนะแต่ว่าจำนวนเม็ดก็จะไม่เท่ากันแล้วแต่ขนาดของเม็ดนะครับยิ่งเม็ดน้ำหนักเยอะก็มันก็จะยิ่งแพงใช่ไหมฮะถ้าเม็ดอันไหนเล็กๆมันก็จะถูกนะครับแล้วเราก็ฉีกดูนะครับพี่ขี้หนูนี่นิยมปลูกกันมากนะครับบ้านเรานี่ครับเห็นไหมพริกขี้หนูนี่ขาวนะเม็ดขาวเลยแต่พริกขี้หนูขาวเม็ดดำนะเทียบกันนะครับเดี๋ยวให้ดูเทียบกันพริกขี้หนูขาวแต่พริกขี้หนูขาวเม็ดดำนะก็แปลกดีนะครับผมอันนี้เขาก็เป็นการเรียนรู้กันไปด้วยในตัวนะครับต่อไปครับแถวที่2นะครับอันนี้พริกหนุ่มนี่ครับไม่เคยปลูกเลยนะพริกหนุ่มนี่เขาปลูกกันทางภาคเหนือหรือยังไงนะครับเดี๋ยวเอาปลูกกันไปเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงเมล็ดเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับก็ลองดูนะครับเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมนะเม็ดใหญ่เว้ยนะครับเม็ดใหญ่ก็ออกเหลืองๆพริกหนุ่มขาวนะครับเก็บเกี่ยว 95-100 วันเห็นไหมส่วนใหญ่จะประมาณนี้ครับ 95-100 วันเนาะนะครับแล้วก็0.5 กรัมได้90เม็ดนะก็เม็ดก็ใหญ่อยู่นะได้แค่90เม็ด 0.5 กรัม4เม็ดเขาก็ออกแบบสไปซี่หน่อยนะเหมือนแบบว่ามีเหมือนเผ็ดอ่ะเหมือนเผ็ดๆนิดนึงนะครับดูแบบสีแบบสีพริกก็แบบออกแบบมีแดงๆนิดนึงอ่ะพริกหนุ่มขาวนะครับอ่ะต่อไปครับพริกกะเหรี่ยงสั้นพริกกะเหรี่ยงนี่ราคาดีนะมันจะเผ็ดร้อนกว่าพริกทั่วไปนะครับมีทั้งยาวทั้งสั้นนะอันนี้คือแบบสั้นนะครับลองดูนะอันนี้ชอบแดดจัดนะก็95-100วันอีกแล้วนะครับ 0.5 กรัมได้120เม็ดโอ้โหเยอะนะครับ120เม็ดแสดงว่าเม็ดเล็กนะไม่ใหญ่นี่ครับผมนะครับโอ้เม็ดก็เล็กนะเม็ดเล็กนะครับไม่ใหญ่นะครับนี่ครับ120เม็ดอยู่นี่ครับนี่คือพริกกะเหรี่ยงสั้นนะครับต่อไปครับพริกจินดาแดงนะครับโอ้ตัวนี้นิยมนะครับเป็นที่นิยมเลยนะเผ็ดร้อนนะครับแล้วก็เม็ดยาวใหญ่นะครับได้น้ำหนักเก็บเกี่ยวเฮ้ยเร็วด้วยนะครับ65-70วันเองนะไม่นานนะครับ2เดือนนิดๆไม่ถึง3เดือนนะครับได้กินแล้วนะครับโอ้น่าปลูกนะครับอันนี้นะแล้วก็น้ำหนัก 0.5 กรัมได้100เม็ดนะครับโอ้อันนี้นะครับไม่น่าถึงนิยมนะครับขายดีมากตัวนี้นะครับพริกจินดาแดงนะน่าจะเป็นตัวที่ขายดีสุดเลยนะตัวนี้เก็บกันดูนะครับโอเคครับอุ้ยอันนี้น่าจะเคลือบนะครับผมนะครับมีการเคลือบกันเชื้อราอะไรประมาณนี้นะครับมันเลยออกเป็นสีม่วงนะครับไม่เหมือนเพื่อนเขาเลยนะครับเห็นไหมเคลือบกันเชื้อราเนี่ยฮะสีม่วงเลยก็แปลกนะเคลือบอยู่สายพันธุ์เดียวนะครับเนี่ยสายพันธุ์อื่นยังไม่เจอเคลือบนะเนี่ยมีเคลือบจินดาแดงเนี่ยครับเคลือบนะครับอาจจะมีเชื้อราง่ายหรืออะไรประมาณนี้นะครับก็เลยเคลือบสารนิดนึงนะครับต่อไปครับพริกหนุ่มเขียวเมื่อกี้พริกหนุ่มขาวอ๋อมีพริกหนุ่มเขียวขาวด้วยนะอ๋อไม่เหมือนกันมีทั้งเขียวทั้งขาวเลยวันนี้พริกหนุ่มเขียวเก็บเกี่ยวนะครับ95-100วันอันนี้ก็นานนะนะครับแล้วก็มีเมล็ด80เมล็ดนะครับ 0.5 กรัมโอ้พริกหนุ่มเขียวแต่เม็ดขาวจั๊วเลยนี่ก็คือพริกหนุ่มเขียวนะครับเหลืออีก4สายพันธุ์นะครับอีก4สายพันธุ์นี่จะเป็น F1 แล้วนะครับ F1 ก็คือที่เขาเอามาคอสกันนะครับเอาสายพันธุ์ OP พื้นบ้านนะครับมาคอสกันให้มันเป็นสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมานะก็จะมีเฉพาะของแต่ละบริษัทนะบริษัทอื่นก็จะไม่มีบริษัทใครบริษัทมันนะครับอย่างอันเนี้ยพริกขี้หนูดวงเศรษฐีนะครับก็จะมีเฉพาะที่เจไตนี่แหละนะครับที่อื่นจะไม่มีก็เป็นสายพันธุ์ลิขสิทธิ์ของเจไตเข้าไปเลยอันนี้เก็บเกี่ยว90-100 วันเป็น F1 แล้วก็จะมีบอกอธิบายด้วยนะเนี่ยเขาก็จะบอกว่าผลใหญ่ติดผลดกสามารถเก็บเกี่ยวได้ทั้งเขียวและแดงนะครับผิวเรียบตึงมันวาวนะครับแล้วก็ผลยาวสม่ำเสมออันนี้ก็คือที่เขาบรรยายไว้นะครับได้ 0.5 กรัมนะครับ100เมล็ดก็ฉีกกันดูนะเป็น F1 นะครับรูปผสมนะครับผสมกันเพื่อให้ออกมาอย่างที่นักบรีดเดอร์เขาต้องการนะครับว่าเขาต้องการให้มันเป็นประมาณไหนนะครับเขาก็จะบรีดออกมาฉีกไม่ออกครับอ๋อมีซองข้างในนะครับผมบางอันก็มีซองนะบางอันก็ไม่มีซองก็แปลกดีนะครับอันนี้มีซองข้างในนี่ครับโอ้อันนี้เคลือบนะนี่นะครับเคลือบด้วยนะครับอันนี้เบฟวันก็น่าจะดูแลอย่างดีนะครับพิเศษถ้าเกิดสีม่วงนี่คือเคลือบนะครับผมง่ายๆเลยวิธีการดู
นี่ก็คือพริกขี้หนูดวงเศรษฐีนะครับแล้วก็อันนี้ครับอันนี้ตัวใหม่เลยนะครับพริกขี้หนูสายหยดเนี่ยนะครับเพิ่งมานะครับไม่นานเลยนะครับเพิ่งออกมาอันนี้เขาบอกว่าชอบแดดจัดนะครับปลูกง่ายงอกเร็วแล้วก็รสชาติเผ็ดนะครับผลจากกลิ่นหอมปรุงอาหารรสจัดนะครับแสดงว่าเผ็ดนะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวก็90-100วันนะครับอันนี้ก็200เม็ดนะครับได้1กรัมอุ้ยโอ้โหให้1กรัมเลยนะให้เยอะนะครับปกติจะให้ 0.5 กรัมนะอันนี้ให้1กรัมนะครับได้200เม็ดเลยโอ้อันนี้คุ้มนะครับได้ถึง200เม็ดเดี๋ยวลองฉีกดูนะครับฉีกโอ้นะครับ F1 นี่ดูแลอย่างดีนะครับใส่ซองมาแล้วก็เคลือบด้วยนะเห็นไหมฮะดูแลให้อย่างดีนะ F1 นะครับเพราะว่ามันจะเป็นเมล็ดพิเศษของเขานะครับผมโอ้โหมา200เมล็ดเยอะนะครับให้เยอะนะวันนี้เยอะสุดแล้วพวกเนี้ยนะนะ200เมล็ดเยอะสุดแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือพริกขี้หนูสายหยุดตัวต่อไปครับพริกหยกสยามนะครับผมพริกหยกสยาม1059ไม่รู้ว่าไอ้1059นี่ความหมายคืออะไรนะครับอาจเป็นโคตรลับหรือยังไงนะครับอันนี้เขาบอกว่าขนยาวนะครับ9ถึง11เซนโอ้ก็ไม่รู้ว่ายาวสุดเท่าไหร่แต่อันนี้คือยาว9ถึง11เซนเลยนะผมผลยาวมากผลเรียบตรงนะครับเผ็ดมากนะครับ65วันได้กินแล้วนะครับ2เดือนเอง2เดือนกินแล้วนะครับเร็วดีนะครับหน้าปก80เม็ดนะครับ 0.5 กรัมมาตรฐานเขาเลยนะเขาจะให้ประมาณ 0.5 กรัมนี่นะครับแล้วก็ฉีกมาดูใส่ซองอีกแล้วครับ F1 นี่คือใส่ซองตลอดแล้วก็เคลือบด้วย2อย่างเลยพอมันเคลือบนี่เราก็ดูไม่ออกนะครับว่าเม็ดมันเป็นสีอะไรกันแน่นะเพราะว่าเขาเคลือบเป็นสีม่วงเนาะมันก็จะเหมือนกันทุกสายพันธุ์เลยนะถ้าเคลือบนะครับมันจะดูไม่ออกแหละแต่ถ้าเกิดไม่เคลือบมันยังพอสีมันยังมีความต่างนะครับแต่กับสายพันธุ์อันนี้ก็คือพริกหยกสยาม1059นะครับแล้วก็ต่อไปครับพริกขี้หนูครับรังสีมานี่ทำไมเขาตั้งชื่อว่ารังสีมาไม่แน่ใจนะครับเขาบอกว่าผลทรงพุ่มสูงนะครับผลดกผลยาว 7-8 เซนผลสีเขียวเข้มนะครับเมื่อสุกเปลี่ยนเป็นสีแดงเก็บเกี่ยวก็สั้นด้วยนะ70วันเองไม่ถึง3เดือนแล้วก็จำนวนเมล็ดนะครับ90เมล็ดนะครับ 0.5 กรัมก็มาตรฐานเขาเลยนะครับเดี๋ยวลองดูว่าอันนี้จะใส่ซองมาอีกหรือเปล่านะครับแล้วก็เคลือบอีกหรือเปล่านะครับนี่นะครับว่าและเชียวนะครับใส่ซองแล้วก็เคลือบนะครับถ้าเป็น F1 เขาก็จะทำประมาณนี้นะใส่ซองแล้วก็เคลือบด้วยนะครับมีเฉพาะจินดาแดงเท่านั้นนะครับที่เป็น OP แล้วเคลือบนะครับนอกนั้นก็ไม่ได้เคลือบนะครับผมเรียบร้อยครับครบแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือพริกเจียไตนะครับทั้งหมด16สายพันธุ์นะครับที่นาโทนี่ขายอยู่นะครับผมถามว่าเคยปลูกไหมนะครับเคยปลูกอยู่แค่พริกขี้หนูกับพริกขี้หนูสวนนะครับนอกนั้นไม่เคยปลูกเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ครับคลิปนี้นะครับจะลองปลูกทั้งหมด16สายพันธุ์นะครับว่าแต่ละสายพันธุ์นะครับจะปลูกยากง่ายยังไงลำต้นเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงนะครับวันนี้ได้เห็นแล้วนะครับว่าแต่ละสายพันธุ์มีเมล็ดไม่เหมือนกันนะครับขนาดก็ไม่เท่ากันนะสีก็แตกต่างกันนะครับทีนี้นะครับพอปลูกแล้วนะครับผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับฝากติดตาม EP ต่อไปนะครับถ้าเกิดใครชอบสาระความรู้เกี่ยวกับเกษตรนะครับอย่าลืมติดตามช่องของโทนี่หมอกฟางนะครับคิดถึงเกษตรคิดถึงโทนี่ออกเกษตรครับสวัสดีครับ